สวัสดีทุกท่านนะคะก็ต้องขอบคุณพิธีกรนะคะแล้วก็ทีมงานที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมในเวทีที่สำคัญขนาดนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หัวข้อนะคะเทรนด์นวัตกรรมอาหารในอนาคตนะคะเราเคยฟังกันมาหลายรอบแล้วนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสไลด์นิดนึงนะคะโอเคค่ะพอพูดถึงฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะหลายๆท่านก็กำลังสงสัยว่าคำว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยคืออะไรแล้วคำว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมันจะต้องเป็นอาหารที่ล้ำสมัยมากๆเลยหรือเปล่าหรือจะต้องเป็นอาหารที่มันมีหน้าตาประหลาดๆนะคะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสุดๆหรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราพูดถึงคำว่าฟิวเจอร์ฟู้ดจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังหมายถึงอะไรกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะถามว่าทำไมเราจะต้องพูดถึงฟิวเจอร์ฟู้ดค่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรากำลังจะต้องหาอาหารใหม่ๆอาหารที่ตอบสนองความต้องการของคนในโลกแห่งอนาคตนะคะเราจะพบว่าในปัจจุบันค่ะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของเราในปัจจุบันนะคะหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยว่าเราเพิ่งประสบไครซิสหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิดมาใช่ไหมคะนั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่เราจะต้องปรับตัวเองผู้ประกอบการนักวิจัยทุกอย่างต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นเมกะเทรนด์เป็นข้อมูลที่ได้มาจากยูโรมอนิเตอร์นะคะอันดับแรกเลยค่ะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนพลังของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมายตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตเองก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของการบริโภคนะคะอันที่สองค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะท่านหลายท่านทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าปัจจุบันโครงสร้างประชากรของเราเนี่ย เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศไทยเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะแล้วก็นอกจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่โครงสร้างของประชากรอย่างเดียวค่ะแต่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้คนนะก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันวิถีการใช้ชีวิตการตัดสินใจต่างๆเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะเรื่องที่3ที่เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยค่ะคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนี้เรากำลังจะต้องอยู่กับโลกเราซึ่งกำลังจะเจอในเรื่องของวิกฤตต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเรื่องที่4ค่ะเทคโนโลยีนะคะตอนนี้ทุกคนถือมือถืออยู่ในมือนะคะเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระหว่างที่ฟังเราก็หาข้อมูลเอ๊พูดเรื่องอะไรนะพูดถึงเรื่องนี้ในอินเทอร์เน็ตมีไหมทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจะเป็นอีกสิ่งนึงเลยที่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการต้องเอามาใช้นะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของการปรับตัวและสุดท้ายค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองในเรื่องคุณค่านะคะจากผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะหลายท่านจะจับจ่ายใช้สอยนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าจ่ายน้อยลงแต่ให้ได้สิ่งที่มันมีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมองในเรื่องต่างๆที่มีคุณค่าต่อชีวิตเรามากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็กำลังจะส่งผลกระทบไปในเรื่องของอาหารนะคะตั้งแต่การผลิตนะคะตั้งแต่ในเรื่องของรูปแบบของอาหารที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็น3เรื่องหลักๆค่ะที่ทำให้เกิดในเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้เราพูดโครงสร้างประชากรนะคะนอกจากเรื่องของโครงสร้างประชากรแล้วจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะมีการคาดการณ์นะคะจากทาง UN ว่าในปี2050นะคะจะมีประชากรมากถึงเกือบ10บิลเลียนเลยนะคะก็คือพันล้านเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการระบาดนะคะที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจนะคะในเรื่องของสุขภาพหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้นและเรื่องสุดท้ายค่ะก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟิวเจอร์ฟู้ดได้อย่างไรนะคะพอมาถึงฟิวเจอร์ฟู้ดเทรนด์ค่ะเรา
ามีคำพูดมากมายที่เราได้ยินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเสกโปรตีนนะคะหลายท่านบอกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดต้องมัดโปรตีนจากแมลงเท่านั้นไหมในเรื่องของแพนเบดไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของไมโครโลจีไหมหรือว่าเป็นเรื่องของพรีไบโอติกโปรไบโอติกไหมเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะหลายคนนะคะเพิ่งได้ให้คำปรึกษากับทางผู้ประกอบการผู้ประกอบการบอกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเราก็ทำฟิวเจอร์ฟู้ดนะมันฟิวเจอร์มา 3-4 ปีแล้วทำไมมันไปไม่ถึงผู้บริโภคหรือคนไม่สนใจเรื่องของเราสักทีหนึ่งอะไรกันแน่คือสิ่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะว่ามันมีแรงขับเคลื่อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ขับเคลื่อนให้เราต้องพัฒนาไปแต่สิ่งสำคัญค่ะสิ่งที่เราพัฒนาจะไม่ได้ถูกไปใช้ประโยชน์หรือว่าผู้บริโภคไม่สนใจเลยถ้าอาหารเหล่านั้นไม่ได้ตอบกับความต้องการของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่างๆเรามาเข้าใจผู้บริโภคก่อนนะคะว่าผู้บริโภคหรือคอน sumer trend เนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะมีข้อมูลมากมายนะคะที่ในฐานข้อมูลต่างๆพูดถึงผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งดรายเวอร์ที่สำคัญเลยค่ะเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของนอกจากการสนใจเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยากมี well-being ด้วยคือนอกจากสุขภาพดีแล้วต้องอยู่ดีด้วยกินดีอยู่ดีนะคะเห็นคุณค่านะคะในสิ่งที่บริโภคสิ่งที่จับจ่ายใช้สอยต้องการประสบการณ์ค่ะประสบการณ์หมายความว่าอะไรตอนนี้อาหารทานแล้วอิ่มอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะอยากจะมีประสบการณ์ร่วมกับการรับประทานอาหารด้วยนะคะsurrounding ก็คือเรื่องของ environment หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นผู้บริโภคเราก็บอกว่าอาหารแบบนึงเนี่ยตอนนี้อะไรที่เป็นแมสเริ่มไม่ขายไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะผู้คนมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเขาอยากได้สิ่งที่มันจำเพาะกับตัวเขาอะไรก็ตามที่มันพรีเมียมหรือเหมาะกับเราที่สุดมันได้ทำมาเพื่อเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราพร้อมที่จะจ่ายแล้วก็เลือกสิ่งเหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูค่ะนอกจากเราจะทำให้อาหารเราเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะคะผู้บริโภคกลุ่มไหนต้องการอะไรก็มีสิ่งที่แตกต่างกันไปอีกนะคะมาดูคนกลุ่มแรกค่ะเบบี้บูมเมอร์นะคะหรือว่าท่านที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะคะอาจจะมีอายุประมาณ60ปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้ท่านไม่ใช่คนแก่ที่นอนอยู่กับบ้านเฉยๆแล้วค่ะแต่ท่านเป็นสมาร์ทเอลเดอรี่พีเพิลนะคะซึ่งท่านให้ความสำคัญกับการพักผ่อนนะคะปัจจุบันท่านเหล่านี้ยังแข็งแรงค่ะท่านยังทำงานได้แต่ท่านไม่ได้ทำงานแบบหักโหมเต็มที่อีกต่อไปแล้วนะคะท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ะทำงานบ้างไม่เต็มเวลานะคะแต่อยากจะเรียนรู้หรือสนใจเรื่องราวใหม่ๆให้ทันโลกทันสมัยนะคะที่สำคัญค่ะการใช้เงินของท่านเหล่านี้นะคะท่านเริ่มรู้สึกว่าท่านไม่อยากเป็นภาระกับลูกหลานเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กระเป๋าใหญ่มากเลยค่ะมีเงินในกระเป๋าเยอะมากเลยนะคะแต่ท่านกำลังมองว่าไม่เป็นภาระแต่ก็ไม่อยากให้ครอบครัวมาจำกัดกรอบการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองที่ท่านหามาจากการทำงานอย่างเหนื่อยท่านก็จะไปใช้เพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยได้เรียกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆหลังจากที่ทำงานหนักนะคะสิ่งที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุนะคะเริ่มอยากจะทำก็คือการไปที่ใหม่ๆตอนที่ทำงานหนักไม่ได้ไปเที่ยวเลยหลายครั้งนะคะบอกว่าอยากจะไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปนะคะไปเยี่ยมชมพื้นที่มรดกโลกต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบนะคะมีการช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าท่านอยู่กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลามีการซื้อของผ่านออนไลน์นะคะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มเจน X นะคะตอนนี้จะเป็นคุณแม่แล้วค่ะคุณแม่ที่จะต้องนอกจากทำงานนะคะแล้วก็ยังจะต้องเลี้ยงดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเมื่อกี้เราพูดถึงคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่เลือกคุณแม่จะไม่ได้เลือกของที่ถูกที่สุดแต่คุณแม่จะเลือกของที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดนะคะไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาก็อยากจะหาของที่มันเป็นพรีเมียมนะคะหรือมีคุณค่าต่อครอบครัวนะคะไว้ต่อไปคือมิลเลนเนียมนะคะมิลเลนเนียมนะคะก็คือกลุ่มที่เขากำลังทำงานอยู่ Working Woman นะคะกลุ่มนี้
ไม่เหมือนเบบี้บูมเมอร์วิธีคิดเปลี่ยนไปแล้วค่ะเขาอยากทำงานแบบ work life balance คือไงคะมีการพักผ่อนด้วยทำงานด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะคะหลายท่านคุ้นเคยกับการทำงานแบบ work from home นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะมีเทรนด์หนึ่งที่กำลังมาแรงก็คือกลุ่มเซนเนียลเนี่ยเขาหันมาดื่มอาหารกลุ่มที่ว่าเป็นนอนแอลกอฮอล์มากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีการรับรู้ว่าเอ๊มีผลร้ายต่อสุขภาพนะคะต่อตับต่อไตเพราะฉะนั้นกลุ่มเครื่องดื่มที่เป็นนอนแอลกอฮอล์ในปีนี้มาแรงมากๆนะคะแต่ว่าไงคะยังสนุกได้เหมือนเดิมไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้เหมือนเดิมขวดเหมือนกันแต่ของเราไม่มีแอลกอฮอล์สามารถที่จะเมามอยชิดแชทกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้สิ่งที่สำคัญคือเขาตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะเขากำลังมองว่าชีวิตที่เขาจะต้องก้าวต่อไปในอีก10 20 30ปีข้างหน้าเขาจะต้องอยู่กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมนะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มน้องๆวัยรุ่นที่เด็กมาแล้วนะคะเป็นเจเนเรชันที่เราเรียกว่า Gen Z นะคะหรือ Gen Z ซึ่งคนเหล่านี้นะคะน้องๆเริ่มรู้สึกว่าเขาเรียนได้ทุกที่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนอย่างเดียวนะคะที่เขาเข้าไปหาความรู้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะสุดท้ายค่ะเจนอัลฟาหรือน้องวัยรุ่นฟันน้ำนมของเรานี่เองนะคะทรงอย่างแบดทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้ชีวิตเขาอยู่กับแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วค่ะเขามี AI เขามีเครื่องมือต่างๆซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้กับตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วค่ะว่าการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆกันมีไลฟ์สไตล์มีวิธีที่เข้าถึงที่แตกต่างกันทีนี้มาถึงหัวข้อของเราแล้วค่ะฟิวเจอร์Food 10นะคะตอนนี้เราได้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคความต้องการของเขาแล้วนะคะเรามาดูค่ะว่าแล้ว Food 10 Future Food 10เนี่ยเกิดมาจากปัจจัยเหล่านี้ยังไงนะคะอันแรกคือการที่เราจะสามารถพัฒนาอาหารให้รองรับกับความต้องการของจำนวนผู้บริโภคที่มากขึ้นทุกปีนะคะถามว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องมากนะคะในเรื่องของ Food Supply Chain หรือว่าในเรื่องของกระบวนการการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่เนี่ยนะคะก็มีหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะแต่จะเห็นว่าในกรอบสีเขียวที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือในเรื่องของ sustainability แล้วก็ circular economy นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทุกเรื่องจะสอดคล้องเกี่ยวกับการคำนึงถึงในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของโลกเรานะคะพอมาถึงเรื่องของการพัฒนาอาหารเราก็คิดกันถึงตั้งแต่ในเรื่องของ production เลยนะคะการเกษตรค่ะมีความสำคัญมากนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกทำยังไงให้เราทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะนอกจากนี้เราก็มีการพูดถึงเรื่องของ regenerative agriculture นะคะก็คือการเรียกว่าเพาะปลูกนะคะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการหมุนวนทรัพยากรกลับมาใช้นะคะหลายท่านคุ้นเคยกับในเรื่องของไร่นาสวนผสมนะคะของพระบาทสมเด็จร.9นะคะพระเจ้าอยู่หัวร.9นะคะซึ่งท่านก็พูดเรื่องนี้มายาวนานนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นเทรนด์เลยนะคะในเรื่องของ regenerative agriculture นะคะการทำเรื่องของ local food production การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาอาหารนะคะแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของ alternative source protein ในเรื่องของการลดการใช้พวกสารเคมีต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของกระบวนการการผลิตยังสำคัญค่ะเพราะว่าการที่จะผลิตอาหารให้ได้ประสิทธิภาพสูงยังต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะต้องคงคุณค่าหรือคุณภาพของอาหารรวมถึงความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดอายุโดยที่เราใช้เทคโนโลยีมายืดอายุอาหารให้เก็บได้นานขึ้นเพื่อลดการสูญเสียของหรือฟู้ดเวสต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของแพ็คเกจจิ้งด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะพัฒนาอาหารให้สามารถที่จะตอบสนองกับจำนวนของผู้บริโภคที่มากขึ้นทุกปีนะคะนอกจากนี้ค่ะขอโทษค่ะ
เราก็ยังมีการพูดถึงแหล่งโปรตีนอื่นๆนะคะที่ปกติเดี๋ยวนี้นะคะเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีอะไรคะเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้ออาหารทะเลนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหา alternative food source หรือว่า filter protein นะคะมีโปรตีนแหล่งอื่นๆไหมที่ให้คุณค่าทางสารอาหารให้ทางด้านในเรื่องของโปรตีนแต่ว่าได้จากแหล่งวัตถุดิบอื่นๆนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 แหล่งอันแรกคือ animal protein ก็คือนอกจากเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ยังมีอะไรที่ให้โปรตีนสูงนะคะตอนนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของ insect protein นะคะอันที่2 plant based protein ค่ะก็ให้ในเรื่องของโปรตีนเหมือนกันนะคะแต่เป็นโปรตีนที่มาจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทะเลจากพืชที่เราเพาะปลูกอยู่บนพื้นดินนะคะ alternative protein เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอันนี้คืออะไรนะคะแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้เป็นความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของสวทช.ด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเซลล์นะคะแล้วก็ไปใช้ในการผลิตโปรตีนนะคะอันที่4คือ animal free dairy products นะคะก็คือผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้มาจากสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้เป็น plant based นะคะซึ่งในปัจจุบันเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนา plant based product จากวัตถุดิบหลากหลายชนิดอยู่ในรูปหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเนื้อสัตว์ในรูปของซีฟู้ดนะคะหรือว่าจะเป็นในลักษณะของเดรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นนมพร้อมดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มโยเกิร์ตกลุ่มชีสต่างๆนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากพืชนะคะมีหลาย product เลยที่พัฒนาจากผู้ประกอบการบ้านเรานะคะรวมถึงทางกลุ่มสตาร์ทอัพในบ้านเราด้วยนะคะแพนเบดเอ็กนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มโปรตีนนะคะไข่ที่ไม่ได้มาจากแม่ไก่อีกต่อไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงฟิวเจอร์โปรตีนค่ะเรากำลังจะพูดถึงซินเทติกไบโอโลจีแอปโรชทูฟู้ดโปรดักต์นะคะคือการเลี้ยงเซลล์เบสนะคะเลี้ยงเซลล์แล้วก็ทำให้เซลล์เนี้ยผลิตตัวอะมิโนแอซิดหรือโปรตีนต่างๆนะคะก็เราจะเรียกว่าพวกมีไมโครโปรตีนก็ใช่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างโปรตีนจากการเลี้ยงเซลล์นะคะมีการใช้ไบโอเทคโนโลยีในการที่จะสร้างโปรตีนจากสัตว์นะคะแล้วก็สารอาหารนะคะอันนี้จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะที่เขาทำแอร์โปรตีนนะคะเขาก็มีการที่เอาอากาศเนี่ยแหละค่ะเข้าไปนะใส่อากาศเข้าไปในถังหมักซึ่งมีแบคทีเรียอยู่นะคะซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มีความสามารถนะคะที่จะใช้อากาศที่ใส่เข้าไปในการสังเคราะห์อะมิโนแอซิดนะคะแล้วเขาก็ทำให้มันเป็นในลักษณะของผงโปรตีนนะคะเป็นผงแล้วเขาก็เอามาขึ้นรูปนะคะตัวเนื้อสัตว์ที่เราเห็นเนี้ยก็มาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในถังหมักนะคะเราเรียกว่าแอร์โปรตีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม animal free dairy นะคะก็คือในเรื่องของการปกติเราบอกว่าตัวสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จากนมเราจะเรียกว่ามิลค์โปรตีนนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกเวย์หรือเคซีนนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเราสามารถที่จะผลิตตัวเวย์หรือว่าตัวเคซีนเนี่ยค่ะได้ในถังหมักนะคะแล้วเราก็นำไปใช้ประโยชน์เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ไบโอเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาโปรตีนได้นะคะค่ะอันที่2ค่ะคือในเรื่องของสุขภาพค่ะหลังจากที่เกิดแพนเดมิกนะคะก็ผู้บริโภคก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีอาหารกลุ่มต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพนะคะซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม functional food กลุ่ม functional ingredient นะคะเพราะว่าเป็นยังไงคะผู้บริโภคนะคะมีความสนใจที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ต้องการสารอาหารนะคะที่จะบูสต์หรือว่าช่วยกันเสริมสร้างการทำงานของร่างกายนะคะในขณะที่อาหารที่รับประทานเนี่ยก็ต้องดีสุขภาพก็คือ เป็นกลุ่มพวกน้ำตาลต่ำเกลือต่ำแล้วก็ไขมันต่ำนะคะ
อันนี้เป็นอาหารกลุ่ม functional food ค่ะอันนี้เป็นอาหารกลุ่มฟังก์ชันที่ไปเสริมการทำงานต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่คนให้ความสำคัญนะคะอันดับแรกกลายเป็นเรื่องของ mental health ถามว่าทำไมหลายคนกำลังพูดถึง mental health เพราะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกเราอะค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอย่างช่วง 2-3 วันนี้เราก็เครียดกับเรื่องของ PM 2.5 ที่สูงขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายนี่เอาใจช่วยจริงๆนะคะ5-700วันวันนึงเนี่ยคือเราจะต้องเผชิญกับภาวะเหล่านี้นะคะซึ่งมันทำให้เกิดความเครียดในร่างกายค่ะพอเกิดความเครียดเกิดอะไรขึ้นคะเราก็มีผลกระทบต่อจิตใจนะคะทำให้เราเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคต้องการอาหารที่ไปช่วยทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสุขภาพจิตของเรามากขึ้นนะคะเรื่องที่สองค่ะคือเรื่องของอาหารที่ไปช่วยในเรื่องของอิมมูนซิสเต็มในร่างกายของเรานะคะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วทานแล้วสามารถป้องกันโรคภัยต่างๆได้นะคะเรื่องที่สามคือเรื่องของกัดเฮลซิสเต็มนะคะคือเรากำลังเชื่อในเรื่องของสุขภาพดีแบบองค์รวมนะคะถ้าจุลินทรีย์ในร่างกายหรือในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีมากกว่าตัวที่ไม่ดีเป็นไงคะจะมีการช่วยในเรื่องของการหลั่งสารนะคะไปที่สมองนะคะช่วยในการทำงานของสมองช่วยทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะซึ่งมันส่งผลไปถึงเรื่องของ mental health ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอาหารที่ช่วยในเรื่องของ gut health system ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญนะคะเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องของการคลายเครียดแล้วก็การนอนหลับนะคะเรื่องที่5เป็นเรื่องของ cognitive health หรือว่าช่วยในระบบการรับรู้หรือว่าการทำงานของสมองนะคะอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องหัวใจทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือว่าตัว functional ingredient functional food ที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของหลอดเลือดนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปหรืออเมริกาซึ่งเขามีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของ NCD เนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะอันเรื่องที่7ก็เป็นเรื่องของโบนกับจอยนะคะซึ่งเราอย่าคิดว่าโบนกับจอยเป็นเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแต่เรากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโบนกับจอยเนี่ยมันรวมไปถึงในเรื่องของเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญตั้งแต่น้องๆวัยเด็กเลยที่เขาใช้พลังงานเขาวิ่งเขาอะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยไปช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะเรื่องที่8ที่สำคัญค่ะเป็นไงคะสวยภายในก็ต้องสวยภายนอกด้วยนะคะอะไรที่ทานแล้วทำให้ผิวดีผิวขาวผิวสวยนะคะผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ energy นะคะนอกจากคนที่อยากทานไปเพื่อที่จะทดแทนพลังงานที่ใช้ไปแล้วยังช่วยในเรื่องของการ refresh นะคะหรือว่าการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราด้วยอันนี้เป็นกลุ่มของ functional food นะคะที่เราทานเข้าไปแล้วเราอยากจะให้อาหารเหล่านี้ไปช่วยในการทำงานของร่างกายนะคะอันนี้เป็น functional ingredient ค่ะอันนี้เป็น paper ที่ออกมาปี2023นะคะเพิ่งออกมาเลยนะคะก็กำลังพูดถึงเรื่องของตัว ingredient ที่คนกำลังสนใจนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ omega 3นะคะเราจะเห็นได้ว่า ingredient แต่ละอันเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เดียวค่ะตอนนี้มีอีกคำหนึ่งที่เขาพูดกันเยอะก็คือเรื่องของ double duty nutrient ก็คือว่าตัววัตถุดิบอย่างหนึ่งค่ะเขาไม่ได้มีคุณประโยชน์อย่างเดียวแต่เขาสามารถให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยได้หลายอย่างนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นโอเมก้า3เป็นไงคะส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพหัวใจนะคะช่วยในเรื่องของตาได้ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็พยายามหาอาหารที่มีเรื่องของโอเมก้า3นะคะเข้าไปเสริมสมองน้องๆ นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มโปรไบโอติกนะคะคอลลาเจนสำหรับคุณผู้หญิงที่สนใจในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพผิวนะคะความงามนะคะมีกลุ่มของเวเนก้าต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตัวสารอันนี้อาจจะอ่านชื่อไม่ถูกแต่จริงๆแล้วเป็นพืชในกลุ่มของอายุรเวททางอินเดียนะคะซึ่งเป็นอยู่ในเรียกว่าอาหารพื้นบ้านที่เขาเอาสารสกัดตรงนี้นะคะมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกรีนทีนะคะสำหรับอีกตัวนึงที่สำคัญเลยค่ะเขาบอกว่าฮีโร่ของอินกรีเดีย
ียนตอนนี้นะคือไฟเบอร์ค่ะเพราะว่าตัวไฟเบอร์เองนะคะนอกจากตัวเขาเองจะทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกนะคะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยต่างๆก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญในการทำงานทั้งในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักในเรื่องของสุขภาพหัวใจแล้วก็ในเรื่องของระบบการย่อยด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นเฮลตี้ฟู้ดกลุ่มที่ตอนนี้ผู้บริโภคสนใจก็ทั้งในเรื่องของการลดน้ำตาลลดเกลือแล้วก็ลดไขมันนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดโรค NCD ต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเริ่มเห็นเยอะในท้องตลาดละที่ทำในเรื่องของการลดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็เริ่มมีสิ่งที่เอามาใช้ทดแทนนะคะเพื่อสุขภาพดีต้องอร่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพก็ต้องเป็นเรื่องของ personalized food นะคะถามว่า personalized food ตอนนี้ก็จะสำหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวไหมไม่ใช่แล้วค่ะเรากำลังจะเรียกว่า aging food นะคะเพราะว่าอาหารที่ทานในแต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการสารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไปนะคะเริ่มตั้งแต่น้องเรียกว่าเป็นทารกนะคะก็ต้องการสารอาหารแบบนึงใช่ไหมคะไปโรงเรียนต้องการอีกแบบนึงนะคะต้องคนที่น้องๆที่เริ่มเข้าวัยโรงเรียนสมองกำลังพัฒนาเป็นไงคะต้องการสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของบำรุงสมองด้วยนะคะสำหรับwomen health นะคะก็สำคัญมากถามว่าทำไมตรงนี้เขาต้องให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆนอกจากเรื่องของ aging คือในวัยต่างๆที่ต้องการแล้วคุณผู้หญิงยังมีช่วงวัยที่ต้องทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นในช่วงที่เป็นคุณแม่นะคะในช่วงของการให้นมบุตรหรือการเลี้ยงลูกก็จะต้องการสารอาหารที่แตกต่างออกไปที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงน้ำนมจะช่วยในเรื่องของการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงนะคะรวมถึงท่านคุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็จะมีในเรื่องของช่วงของวัยหมดประจำเดือนหรือเมโนพอสก็ต้องการสารอาหารที่แตกต่างไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารก็จำเป็นสำหรับคุณผู้หญิงเพราะว่ามีช่วงวัยเนี่ยจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็ personalized นะคะก็ยังเชื่อมโยงไปอาหารในกลุ่มของ 3D printing ด้วยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนาอาหารที่มันตอบโจทย์ต่อความต้องการของแต่ละวัยใครจะรู้ว่าในอนาคตเราอาจจะมีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านมีสารอาหารที่อยู่ในขวดที่แตกต่างกันอาหารของคุณลูกก็ใช้สารอาหารออกมาพริ้นท์เป็นแบบนึงนะคะของคุณแม่ก็เป็นแบบนึงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะคือเรื่องของ climate change หรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีกลุ่ม future food ที่มาช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราพัฒนาตรงนี้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เป็น metric 4 metric นะคะที่เรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของ sustainable nutrition นะคะการที่เราจะมีโภชนาการอย่างยั่งยืนนะคะคงไม่ได้หมายความว่าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างเดียวนะคะแต่เรากำลังพูดถึง4ปัจจัยด้วยกันอันที่หนึ่งคืออาหารที่เราทานเข้าไปมันต้องดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เพียงพอในเรื่องของนิวทริชันค่ะปัจจุบันเราไม่ได้มองในเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันเรากำลังจะเจอกับปัญหาที่เราได้รับสารอาหารมากเกินไปในบางเรื่องเช่นคนที่ได้รับไขมันมากเกินไปหรือน้องๆเด็กๆนะคะที่เริ่มมีภาวะของการมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งได้รับสารอาหารมากเกินไปแล้วก็ขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นอาหารอะไรล่ะที่เหมาะกับตัวบุคคลแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ทำให้เขามีสุขภาพดีนะคะเรื่องที่2เศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการที่ยั่งยืนด้วยเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะมีสุขภาพที่ดีเราจะต้องมีอาหารที่เราเข้าถึงเข้าถึงนั่นหมายความว่าเรามีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อสิ่งเหล่านั้นได้ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็สามารถที่ไปซื้อหาได้ง่ายนะคะอันที่4ที่3ก็คือเรื่องของการที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมการผลิตอาหารต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้พื้นดินนะคะในแลนด์ที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือว่าในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆนะคะสุดท้ายค่ะท้ายที่สุดก็คือว่าอาหารนั้นจะเหมาะใครสิ่งที่สำคัญคือมันจะต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตรงกับความเชื่อตรงกับ
วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเขานะคะหลายประชากรหลายอันก็จะหลายท่านก็จะมีในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาด้วยทานบางอย่างได้ทานบางอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของถ้าเราจะซัสเทนได้ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการรีดิวการเกิดฟู้ดเวสต์ด้วยนะคะเพราะว่าจากในข้อมูลของทาง UN บอกว่าอาหารที่เราผลิตขึ้นในแต่ละวันนะคะ 30% กลายเป็นฟู้ดเวสต์ทำยังไงให้ฟู้ดเวสต์เหล่านี้เนี่ยพัฒนาแล้วก็กลายเป็นอาหารที่พอที่จะเลี้ยงคนในโลกที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำอาหารกลับมาใช้หรือการใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะลดในเรื่องของการขนส่งลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเขาดูในเรื่องของคาร์บอนฟูดพริ้นท์นะคะเขาบอกว่าถ้าท่านที่เขาทานวีแกนหรือเวจิเทเรียนนะคะก็จะมีการปลดปล่อยอยู่แค่ประมาณ 1.5-1.7 นะคะแต่กลุ่มที่เป็นมีทเลเวอร์เป็นไงคะในเรื่องของการพัฒนาหรือการผลิตเนื้อสัตว์นะคะมีการปลดปล่อยในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีชาเลนจ์หลายอันเลยค่ะอะไรคือชาเลนจ์บ้างในการพัฒนาอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเรื่องที่เป็นชาเลนจ์ที่สำคัญเลยค่ะดียังไงไม่อร่อยไม่ทานแน่นอนนะคะต่อให้ดียังไงถ้าทานแล้วเนื้อสัมผัสไม่ใช่ก็ไม่เอาอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะชาเลนจ์ที่สำคัญก็คือว่าเรายังคงจะต้องดูแลจิตใจของผู้บริโภคด้วยนะคะทานยังไงให้อร่อยนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกระบวนการการผลิตต่างๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะสิ่งที่เป็นโซลูชันคืออะไรคะโซลูชันก็คือ Science and Technology ก็คือการวิจัยพัฒนารวมถึงนวัตกรรมค่ะนี่คือเหตุผลของการที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ในวันนี้นะคะสวทช.เป็นส่วนหนึ่งของคุมพลังในการใช้งานวิจัยเข้ามาขับเคลื่อนนะคะสวทช.เองมีกลุ่มวิจัยนะคะที่เป็น Nasdaq Core Business ที่เราเรียกว่า Food Serve เข้าใจว่าวันนี้มีนิทรรศการอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะท่านใดสนใจเมื่อสักครู่นี้เราพูดเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดหลายเรื่องมากมายนี่คือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสวทช.ด้วยเช่นกันนะคะอันดับแรกค่ะเรามีกลุ่มที่ทำงานในเรื่องของ functional ingredient นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ probiotic prebiotic นะคะในเรื่องของ enzyme นะคะเรื่องของ food biopolymer ต่างๆนะคะfood for specific group นะคะเมื่อกี้เราพูดถึง aging ใช่ไหมคะอาหารของคนแต่รักช่วงวัยนะคะเรามี food for elderly ค่ะเรามีกลุ่มที่ทำเรื่องของ medical food นะคะเรื่องของ energy แล้วก็ beauty ด้วยนะคะเรามีกลุ่มที่ทำเรื่องของ alternative protein ค่ะเรามี infrastructure นะคะเรามีเครื่องหมายเครื่องมือในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของ cell base หรือเรื่องของ fermentation นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเมนสตรีมหรือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาโปรตีนนะคะจากเซลล์นะคะโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มในเรื่องที่ทำเรื่องของ functional extract นะคะการสกัดสารสำคัญจากพืชนะคะหรือว่าจากวัตถุดิบต่างๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารนะคะก็ทางกลุ่มของ food serve นะคะก็มีการทำงานในลักษณะของ one stop service platform นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของงานวิจัยนอกเหนืออื่นๆจากงานวิจัยขออนุญาตพูดถึงหน่วยงานตัวเองนิดนึงนะคะ food innopolis ค่ะเราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยเชื่อมโยงทุกท่านเข้าสู่งานวิจัยเข้าสู่แหล่งสนับสนุนต่างๆของภาครัฐนะคะเรามีแพลตฟอร์มมากมายเลยค่ะที่จะช่วยท่านในเรื่องของการใช้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคนะคะก็ถ้ามีอะไรให้ทางฟู้ดอินโนโพลิสช่วยเหลือหรือรับใช้นะคะก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆของฟู้ดอินโนโพลิสสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจแล้วก็ฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณดร.นะคะวันนี้มีท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามดร.ได้เรียนเชิญค่ะนะวันนี้นะคะดร.พร้อมที่จะให้คำตอบเลยวันนี้พูดละเอียดมากๆเยี่ยมเลยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็จะขออนุญาตเรียนสอบถามนักวิจัยนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนในเรื่องของงานวิจัยของทางหน่วยงานซึ่งก็เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ตามเทรนเลยว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะในช่วงวัยด้วยนะคะประเด็นที่สอบถามก็คือว่า
ตอนนี้คือนวัตกรรมต่างๆเรื่องของอาหารเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเหมือนตอบโจทย์กับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยแล้วก็อาจจะดูในเรื่องของด้านโภชนาการใช่ไหมคะแต่ในอีกกรณีนึงเนี่ยถ้ากรณีอย่างเช่นเรื่องของอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือจะมีเรื่องภัยพิบัติต่างๆค่ะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็ที่ตุรกีที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะก็จะเรียนสอบถามทางนักวิจัยค่ะว่าเราได้มีการคิดค้นเรื่องนวัตกรรมอาหารสำหรับกลุ่มที่เป็นแบบผู้ประสบภัยหรือที่เขาต้องไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่อาจจะไม่สะดวกกับเรื่องของการปรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะขออนุญาตเรียนสอบถามแล้วก็อันนี้อีกประเด็นนึงจะเรียนสอบถามว่าในมุมมองของท่านด็อกเตอร์นะคะคิดว่าอนาคตไอ้เทรนด์ของอาหารด้านเนี้ยจะมีทิศทางใดด้านใดบ้างอะค่ะเผื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเทรนด์ของกลุ่มไหนคะกลุ่มอาจจะอาหารภัยพิบัติเหรอคะหรือว่าอาจจะทั้งครอบคลุมทั้งหมดอะค่ะก็ถ้าที่ท่านวิทยากรได้สามารถนำเสนอได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของอาหารสำหรับผู้ประสบภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเราก็จะจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดตั้งแต่จนถึงอาหารของนักบินอวกาศใช่ไหมคะก็คืออาหารที่สามารถที่จะเก็บได้นานๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้สะดวกอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเดียวที่เอาจะไปพัฒนาใช้กับกลุ่มที่เป็นภัยพิบัติต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการอาหารนะคะซึ่งนักวิจัยในแต่ละศูนย์อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเรามีงานวิจัยมากมายจริงๆแล้วการทำงานเหล่านี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้องค์ความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งแต่เราการเป็นการใช้องค์ความรู้หลายสาขามาบูรณาการเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟู้ดไซน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแมทเทอเรียลนะคะซึ่งตรงนี้เองสวทช.เนี่ยก็มีนักวิจัยอยู่หลายศูนย์แห่งชาตินะคะที่สามารถที่จะมาพัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะคะกับเรื่องที่สองเนี่ยทิศทางของกลุ่มอาหารเหล่านี้อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วนอกจากเทรนด์ที่เราพูดถึงในวันนี้แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่มันจะเป็นตัวบอกว่าตัวไหนจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเราต้องกลับไปดูคนที่บริโภคอาหารเหล่านั้นด้วยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์หลายๆอันที่เราบอกว่าเป็นเทรนด์เนี่ยเอ๊ะทำไมในประเทศไทยเราก็ยังไม่ได้รับรู้ในเรื่องนั้นอย่างเช่นเทรนด์ตอนนี้เนี่ยในยุโรปอาจจะบอกว่าทานอาหารในกลุ่มเรื่องของโปรตีนจากแมลงเยอะหรือแพลนเบสเยอะหลายประเทศอย่างเช่นกลับมาจากงานฟู้ดเด็กแทบจะไม่มีproduct ที่เป็นเรื่องของแพลนเบสหรืออะไรเท่าไหร่นักเพราะว่าอะไรคะนอกจากในเรื่องของอาหารหรือเทรนเหล่านี้แล้วอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของไลฟ์สไตล์อย่างในประเทศไทยเองเนี่ยเราจะมองว่าคนไทยหลายคนก็ยังไม่ได้รับรู้ไปถึงตรงนั้นเพราะเขามองว่าเรายังมีทรัพยากรเราสามารถหาผักหาอะไรทานได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมาแน่แต่ว่ามาแล้วเนี่ยมาแบบไหนต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชากรกลุ่มนั้นๆด้วยในอนาคตมันมีนอกจากเรื่องของความเชื่อไลฟ์สไตล์ยังเป็นช่วงเวลาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะรวมถึงในเรื่องของการรับรู้เรื่องขององค์ความรู้เรื่องอะไรในบ้านเราตอนนี้เริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะผู้ประกอบการเองก็ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแพนเบดเราอาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ได้เติบโตในเมืองไทยแต่เราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตนะคะแล้วก็เราเห็นว่าน่าจะเป็นเรียกว่าช่วงเวลามากกว่าค่ะค่ะขอบคุณดร.นะคะท่านอื่นล่ะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคถ้าไม่มีแล้วขอบคุณดร.นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะดร.นะคะสุธีราอาจเจริญนะคะก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์อาหารในอนาคตแบบ cover นะคะทุกองศาเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ดร.ได้ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้หรือสอบถามทีมงานของเราได้นะคะ